بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا أريد أسألك الآن เขาจะถามผม نعم لو يلتقي بك أحد الناس وأنت تمشي في الطريق يقول لك هل أنت مسلم ถ้ามีใครเดินมาเจอกับผมแล้วก็ถามในระหว่างทางเนี่ยแล้วถามว่าผมเป็นมุสลิมหรือเปล่ามาดะตะกูลเขาถามว่าผมจะตอบว่าไงตะกูลนะอัมอานะมุสลิมผมก็จะตอบว่าใช่ผมเป็นมุสลิมยะกูลลักมาฮุวัลอิสลามถ้าเขาถามว่าอิสลามคืออะไรกัยฟอะกูนมุสลิมมิธลักแล้วถ้าเขาถามเราว่าเขาจะเป็นมุสลิมเหมือนกับผมได้ยังไงบัยนลิลอิสลามถ้าเขาถามเราว่าให้อธิบายอิสลามให้เขาหน่อยإذا قلت أنا لا أدري ถ้าผมตอบว่าไม่รู้ يقول لك طيب أنت كيف تدعي شيء وأنت لا تدري عن هذا كذب เขาก็จะถามว่าคุณอ้างว่าเป็นมุสลิมแต่คุณไม่รู้จักอิสลามเลยแสดงว่าคุณกำลังโกหก يمكن أن يكون مسلم وهو لا يعرف ما هو الإسلام คนเป็นมุสลิมแล้วไม่รู้จักอิสลามเนี่ยมีด้วยเหรอ كل مسلم فهو داعية إلى الله كل مسلم داعية إلى اللهมุสลิมทุกคนจะต้องเป็นคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์กัดลายกูนดาอิยะบิลลิซานลักนยกูนดาอิยะบิอัฟอาลิบางคนอาจจะไม่ได้เป็นดาอิไม่ได้เป็นคนที่เผยแพร่ไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับวาจาของเขาแต่จะเป็นคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติของเขาไคฟยังไงอัลกุฟฟารอัลอานยันซุรอิลัยกุมอันตุมฮุนาฟีไทยแลนด์الكفار ينظر إليكم. คนที่ไม่ใช่มุสลิมในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยพวกเขามองพวกเราอยู่ ماذا تصنع؟ เราจะทำยังไง تكذب؟ เราจะโกหกไหม هو يعرف يعرف أن المسلم لا يكذب إذا تكذب يقول أنت مسلم كيف تكذب؟ เขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยจะไม่โกหกเพราะฉะนั้นมุสลิมเราจะโกหกได้ยังไง مسلم هو يعرف أنه لا يشرب الخمر. เขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยจะไม่ดื่มเหล้ามุสลิมยะอ عرف انه اذا جاء وقت الصلاه يصلي มุสลิมรู้ว่าเวลาที่ได้เวลาละหมาดแล้วจะต้องละหมาด نحن قوم اعزنا الله بالاسلام เราเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ให้ความมีเกียรติให้ความยิ่งใหญ่ของเราด้วยกับอิสลาม تريد ان تكون عزيز او تريد ان تكون حقير เราต้องการจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หรือว่าต้องการเป็นคนที่ตกต่ํา العزه في اتباع الاسلامความยิ่งใหญ่ความมีเกียรติจะมีขึ้นได้เนี่ยด้วยกับการปฏิบัติตามอิสลามكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอย่างไร كيف ยังไงครับ كيف عامل الكفار ท่านนบีใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยังไง يقول بعض العلماء رحمهم الله لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار إلاأنه عامل الكفار بحسن الخلق يقول لك كفى أن يكون قضى عليهم يعني نحن لابد نتعامل مع الكفار كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق นักวิชาการบางท่านได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าท่านนบีจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแค่เพียงด้วยกับมารยาทที่ดีงามแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการพอเพียงแล้ว إذا نحنلم نبدا دعوه الكفار الى الاسلام بداونهم بالدعوه ถ้าเราไม่เริ่มในการเรียกร้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาสู่อิสลามด้วยกับวิธีการด้วยกับมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเนี่ยพวกเขานั่นแหละจะเป็นคนที่เริ่มทําการดะวะพวกเราอัลมุสลิมลายะกซิบมุสลิมจะไม่โกหกลายะกซิบอะลัลกาฟิรไม่โกหกคนที่ไม่ใช่มุสลิมลายะกุชชัลกาฟิรลายะกุชชัลกาฟิรจะไม่โกงคนที่เป็นกาเฟรيقول للكافر أنا أخاف عليك من النار. บอกกับคนที่ไม่มุสลิมว่าเรากลัวว่าเราจะลงนรกด้วยกับการที่เราจะไปโกงเขา الآن لو أنت تمشي هنا هكذا تمشي تمشي هكذا نعم. ถ้าผมเดินมาอย่างนี้ครับว่า ولا ترى هنا. แล้วผมไม่เห็นเนี่ย ممكن تسقط. ผมก็ตก هل أنبهك أنا أتركك. เขาบอกว่าเขาควรจะเตือนผมไหมหรือว่าปล่อยผมเดินตกไปเลย ماذا?لو نرى هذا الشيخ الآن يمشي هكذا لا يرى ننبهه أو نتركه يسقط
ขาถามว่าเห็นผมเดินมาอย่างนี้เนี่ยจะเตือนผมไหมหรือปล่อยผมเดินตกไปมาดานัสนะเราจะเอาไงครับลาซิมนุนับบิฮุเขาบอกว่าจำเป็นที่เราจะต้องเตือนكيف أنت مسلم ترى الكفار أوشك الوقوع في حفرة من حفر النيران ما ننبههم؟ แล้วเรามีความรู้สึกยังไงในการที่เราเห็นคนที่เขาจะเดินตกลงไปในขุมนรกเนี่ยแล้วเราจะไม่เตือนเขา سأل هرقل سأل أبو سفيان هرقل ليس مسلم سأل هرقل أبو سفيان رضي الله عنهعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين هل يزيدون أو ينقصون ماذا قال له هرقل จักรพรรดิของโรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยได้ถามอบูซุฟยานถึงซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจำนวนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกาลยะซีดูนอบูซุฟยานบอกว่าเพิ่มอิซันนะห์นุอะฮลุลอิสลามลาบุดนะซีดเพราะฉะนั้นเราในตอนนี้เนี่ยอิสลามจำเป็นที่จะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นฮัลตะชุกฟิลอิสลามเราสงสัยในอิสลามไหมอันตะฮัลตะชุกฟิลอิสลามขอถามผมสงสัยในอิสลามไหมตะชุกสงสัยไหมไม่ไม่ยุ่งเกินเราตะชุกตะกฟรบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราสงสัยในอิสลามถ้าใครสงสัยในอิสลามคนนั้นออกจากอิสลามฮัลตะชุกฟิลลาห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสงสัยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมฮัลตะชุกฟิมุฮัมมัดอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามเราสงสัยในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยอัลลซีลาตะชุกฟิฮูวาฮิดบิลมิอะฮ์ฮาซาลาซิมตะดออิลัยฮ์คนที่สงสัยถึงแม้ว่าจะ1ใน100ก็ตามเราจําเป็นจะต้องทําการเรียกร้องเขาตุฟติลานะห์นุลานุฟติลาอานะวะลาอันตวะลาฮาอูลาเราไม่ต้องฟัตวาไม่ว่าเชคไม่ว่าผมแล้วก็ไม่ว่าพวกเราก็ตามลากินอัลลซีนัสกฟี100บิลมิอะฮ์ฮาซานัดออิลัยฮ์แต่ที่เรามีความมั่นใจในสิ่งที่เรามั่นใจในเรื่องศาสนาเนี่ยเราเรียกร้องเขามาสู่สิ่งนั้นฮาอูลาคุลลุฮุมอัลอานฮุนาอินดะฮุมอศดิกากุฟฟาร์จีรานกุฟฟาร์พวกเราทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเรามีเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมตอยบฮัลตักดะอัลกุฟฟาร์يخدعهم เราจะปล่อยเขามั้ยเราจะโกงเขามั้ย يكذب عليهم เราจะโกหกเขามั้ย لازم تنصح له จําเป็นเราต้องเตือนเขา الدعوة قد تكون بكلمة การดะวะห์บางครั้งก็อาจจะเป็นเพียงแค่คําเดียว رسالة صغيرة จดหมายเล็กๆสั้นๆ ممكن رسالة في واتساب อาจจะเป็นจดหมายทางด้าน WhatsApp คืออาหรับใช้ WhatsApp ของเราคงเป็น LINE นะ لماذالا نزيد เพราะอะไรเราถึงไม่เพิ่มจํานวน لماذا لا نعلم الناس الاسلام ทําไมเราถึงไม่สอนให้ผู้คนได้รู้จักอิสลาม اولا لا بد نحن نتعلم ประการแรกเลยคือจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ ثم بعد هذا نعمل ต่อมาเราก็ปฏิบัติ لان كيف تدعو الى شيء وانت لا تعمل به เพราะว่าเราจะเรียกร้องไปสู่อะไรในสิ่งที่เราไม่ยอมปฏิบัติ لان ممكن تقول للكافر اذا تسلملا بد تصلي يقول أنت تصلي إذا قلت لا يقول كيف تدعوني للصلاة وأنت لا تصلي คือเราเรียกคนที่เป็นมุสลิมมาสู่อิสลามแล้วเราบอกว่าจำเป็นต้องละหมาดแล้วเวลาเขาถามเรามาว่าเราละหมาดไหมเราบอกว่าไม่ละหมาดเขาคงจะแปลกใจว่าเราเรียกร้องเขาไปสู่การละหมาดแต่เราเองไม่ยอมละหมาดจาอารจุลกาฟิรอิลอาลิมมินัลอุลามะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนนึงมาหานักวิชาการท่านวะกาลละฮูอันนะฮูฮาซัลกาฟิรยูฮิบบุลอิสลามแล้วก็บอกว่ากาเฟตคนที่เป็นมุสลิมคนนี้เนี่ยชอบอิสลามลาคินฮุวะยะอริฟอันนะฮูอิซาอัสลัมลายัสตะตีอ์อิชรับคัมรแต่ว่าเขาบอกว่ากาเฟตคนนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเขารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทิ้งการดื่มเหล้าได้ฟะกาลลิลอาลิมฮาซาลกาเฟตกาลละฮูอันนะฮูยูฮิบบุลอิสลามวะยูฮิบบุลคัมรคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนนี้เลยบอกกับนักวิชาการคนนี้ว่าเขาอ่ะรักอิสลามแล้วก็รักการดื่มเหล้าด้วยอันตะมาซาตัสนะลาวะญาอิลัยกาฟิรวะกาลอันนะฮูยูฮิบบุลอิสลามลากินยูฮิบบุลคัมรลายัสตะตีอ์อิตรักอัลคัมรมาซาตัสนะเราจะทํายังไงเราจะตอบเขายังไงถ้าคนคนนึงมาบอกกับเราว่าชอบอิสลามอยากรับอิสลามแต่เขาก็ยังอยากดื่มเหล้าด้วยมาซาตัสนะเราจะเอายังไงกันอิชตะกุลละฮูเราถามว่าเราจะตอบยังไงกันตะกุลลาเราก็บอกว่าไม่มายุมกินเป็นไปไม่ได้هناك من يصد عن سبيل الله عن الإسلام. มีบางคนที่กั้นขวางแนวทางของอิสลาม. هذا العالم قال لهذا الكافر. ผู้รู้คนนี้เนี่ยบอกกับกาเฟรคนนี้ว่า. قال أسلم. บอกว่ารับอิสลามสิ. وإن شئت أشرب خمر.
ถ้าคุณอยากจะดื่มคุณก็ดื่มเหล้าไปกาลอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุรอซูลอัสลัมกาเฟ่คนนี้กล่าวคัลิมาชะฮาดะห์เลยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูรับอิสลามเลยกาลอันตะลานมุสลิมนักวิชาการคนนี้เลยบอกกาเฟ่คนนี้ว่าคุณตอนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมแล้วลาตัสติอ์ตัชรับคัมรอัลอานเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมุสลิมดื่มเหล้าไม่ได้ولا تستطيع ترجع الى الكفر แล้วคุณไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นศาสนาเดิมได้ด้วย ندعو الله يشرح صدرك للاسلام เพราะนั้นเขาเลยบอกว่าขอให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจของคุณให้รับรู้เรื่องอิสลามจะติมะราkafira มีผู้หญิงมาจะกล่าวว่า لا تريد الحجاب مثلا ผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมเขามาหาแล้วเขาบอกว่า تريد تسلم لكن ما تريد حجاب อยากรับอิสลามแต่ไม่ต้องการจะคุมหัวنقول من أمرك بالحجاب أنت أدخل في الإسلام يشرح الله صدرك للحجاب บอกเขาว่ารับอิสลามก่อนเดี๋ยวอัลลอฮ์ตาลาก็จะเปิดหัวใจเขาสู่การคุมฮิญาบ بعض الكفار يسمع يخاف من الختان กุฟฟาร์บางคนกลัวการขิตันขิตันคือการเข้าสุนัตนะม فنقول له من قال لك تختتنเราก็เลยบอกกับเขาว่าใครบอกกับคุณว่าจะต้องทำการเข้าสุนัตนะห์นูลานูรีดมินกัลอานอิลลัลอิสลามเราไม่ต้องการอะไรต้องการแค่คุณรับอิสลามเฉยๆอิซันลาบุดอันนะตะอัลลัมอันนะดะอวะอิลัลลอฮ์ลาบุดฟิฮามินฮิกมะห์จึงจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการดะอวะไปสู่อัลลอฮ์นั้นต้องมีฮิกมะห์ลาบุดฮุสนคุลุกต้องมีมารยาทที่ดีงามالكافر سهل جدا يدخل في الإسلام بإذن الله. คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยง่ายมากในการที่เขาจะเข้าอิสลามบิอิซนิลลาห์ لكن لابد أنت تستعين بالله قبل الدعوة. แต่จำเป็นที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะทำการดะวะ لابد أن نطبق الإسلام يعني تمشي على وجه الأرض.ويظهر أنك مسلم. จำเป็นที่เราต้องยืนหยัดในหลักการอิสลามบนหน้าพื้นดินเนี่ยแล้วก็ให้แสดงความเป็นอิสลามเนี่ยออกมาจากตัวของเรา. نعم. فالله الله بالإسلام. ขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราด้วยกับอิสลาม. نعم. خاصة يعني أنتم في هذه البلاد. โดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศนี้. بعض الكفار ممكنيعني يصنع معك مشكلة. คนที่เป็นมุสลิมบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเรา هو يريد يرى أنت كيف تصنع. เขาอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะมีอาการยังไง ركب مسلم هذا ال يسموه الباص عندكم. أيوه. حافلة. เขาบอกมุสลิมบางคนขึ้นรถเมล์ وبدل أن يدفع يعني واحد دفع اثنين يلا จากการที่ต้องจ่ายค่ารถเมล์คนเดียวเขาจ่ายสองคน هذا الذي ركب غير مسلم والسائق مسلم اللي ياخذ النقود คนขับมุสลิมแล้วคนที่เป็นคนเก็บตังค์เนี่ยไม่ใช่มุสลิม فالأجرة واحد بات ولا ايش بات هو اعطى 2 بات مثلا او 20 بات ค่ารถบาทเดียวแต่ว่าคนนี้เนี่ยให้2บาทفبدأ المسلم يفكر السائق هل يأخذ الزيادة أو يرجع للكافر هذا؟ คนขับก็คิดว่าจะเอา2บาทเอากำไรบาทหนึ่งหรือว่าจะเอาคืนให้กับคนที่ขึ้นรถมา يقول يعني هل آخذ أو هذا قليل لا آخذ هل أسرق لا أسرق เขาคิดว่าจำนวนน้อยเราเอาดีไหมหรือว่าเราจะขโมยหรือว่าเราจะเอาคืนเขา فعندما أراد هذا الكافر النزول من الحافلة قال تعالคนอาเดซียาดะเวลาคนกาเฟรต้องการจะลงจากรถเมล์เนี่ยคนขับก็เรียกมาถามเรียกมาบอกว่าเอาเงินที่จ่ายเกินเนี่ยคืนไปกาลัลกาฟิรอะลัลฟอรอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอับดุรรอซูลอัสลัมกาเฟรรับอิสลามเลยกล่าวคําปฏิญาณเลยอัสซาอิกยะกุลลิมาซาอัสลัมตอันตัลอานคนขับถามว่าทําไมคุณรับอิสลามตอนนี้กาลอัสลัมตลิอันนนีอานาأبحث عن أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها فيك. เขาบอกว่าเขากำลังหาการไว้วางใจได้ของคนมุสลิมแล้วเขาก็พบว่ามีอยู่ในคนขับรถ نعم إذا لابد أننا نعمل بالإسلام.
ดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยกับอิสลามนูอามิลัลกุฟฟาร์กะมาอามัลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัชชัยฏอนยูริดมินนานะดออิลัลลอฮถามว่าชัยฏอนมันต้องการให้เราเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์มั้ยยูริดต้องการมั้ยลายูริดไม่ต้องการวะอันตะตัสมะอ์กะลามัชชัยฏอนแล้วเราจะฟังคำพูดของชัยฏอนมั้ยأنت ترسل أحياناً بعض الرسائل التي ليس منها فائدة للكفار صح أو لا؟ أصدقاء جيران. بعضنا نرسل جد معي، بعضنا نرسل كلمة معي، حق كل اللي مش مسلم. لماذا لا ترسل مطويات أو كلام أو أحاديث أو آيات حتى لو قراءة قرآن لو ترسل له مقطع من سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو كذا؟وقل له هذا القرآن اسمع القرآن. ทำไมเราไม่ส่งบทความบทส่งคำส่งกุรอานส่งคำสอนไปให้เขา بعض الكفار يسلم فقط بسماع آيات من القرآن هذا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. กาเฟรบางคนเนี่ยเขารับอิสลามเพียงแค่การที่เขาได้ฟังกุรอานตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงยุคของเราในวันนี้เนี่ยبعض الدعاة في أفريقيا إذا جاء وأسلم الرجل يبدأ يبكي الذي يسلم الكافر يبدأ يبكي بعد الإسلام في أفريقيا كافر بانكون ولا رب إسلام แล้วเนี่ยเริ่มร้องไห้ فالداعي يقول لماذا تبكي الآن คนที่เป็นด่ายคนที่ทำการด่าว่าเขาเนี่ยถามว่าทำไมคุณร้องไห้ يقول أبكي لأنك أنت داعي أنت تأخرتلماذا لم تأتي مبكرا لماذا لا تأتي وتدعو أبي وأمي وجدي وجدتي لماذا تركتهم يدخل النار คำว่าที่เขาร้องไห้ก็เพราะว่าคุณที่มาเรียกร้องมาเชิญชวนสู่อิสลามเนี่ยทำไมเพิ่งจะมาปล่อยให้แม่ของเขาพ่อของเขาปู่ของเขาย่าของเขาที่ยังไม่ได้รับอิสลามอันตะซะตุสอัลอันจีรานักอันอักริบาอิกเราจะถูกถามถึงคนที่เป็นพวกบ้านใกล้เรือนเคียงเครือญาติของเราلماذا ما تدعوهم إلى الإسلام؟ ทำไมเราไม่เรียกร้องเข้าสู่อิสลาม أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاك الله خير وجزاكم الله خيرا ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ให้เราเห็นความจริงเป็นความจริงและขอให้เราได้ยืนอยู่บนหลักการของอิสลามว่าจะจากมุลลาขยันอินชาอัลลอฮ์ฮะบารักัลลอฮ์ฟิกตามะจากัลลอฮ์ขยันไม่ยากจะจากมุลลาขยันนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์